เอาอีกแล้วครับถนนพระราม2อีกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำถุงน้ำที่จุดก่อสร้างมันร่วงลงมาใส่รถคุณผู้ชมคิดว่าน้ำร่วงใส่รถเนี่ยมันหนักแค่ไหนแล้วมันเสียหายขนาดไหนคุณผู้ชมดูภาพนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนถนนพระราม2ฮะกล้องหน้ารถจับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้นะครับโดยจะเห็นว่าน้ำที่ขังอยู่บนผ้าใบคุณผู้ชมครับนี่ฮะร่วงลงมาอย่างนี้เลยครับมันเป็นน้ำที่ขังอยู่บนผ้าใบของโครงการก่อสร้างทางด่วนถนนพระราม2เนี่ยครับตกใส่รถของประชาชนแล้วรถบนถนนนี่ก็เยอะด้วยนะครับได้รับความเสียหายเมื่อประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงพระราม2ขาออกช่องทางด่วนแขวงแสมดำบางขุนเทียนฮะตำรวจสน.แสมดำก็ไปตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนช่องทางด่วนเลนขวาสุดรถเก๋งสีเทาคุณผู้ชมดูสภาพความเสียหายนะครับกระจกด้านหน้าแตกกระจกด้านหน้าแตกครับหลังคานี่ยุบลงมาด้านข้างรถก็มีรอยบุบคนขับคือนางสาวทิชากรโพทะเลอายุ33ปีครับยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ยืนรออยู่ด้วยความตกใจครับทุนเล่าบอกว่าหลังจากเลิกเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมาจากห้างย่านพระราม2นี่แหละกำลังจะกลับบ้านที่มหาชัยช่วงนั้นครับพระราม2ขาออกมีรถน้อยจึงใช้ช่องทางด่วนเลนขวาสุดพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงวัตถุขนาดใหญ่หล่นลงมาใส่หลังคาพอดีเลยฮะกระจกด้านหน้ารถนี่ดังสนั่นกระจกแตกหลังคายุบเธอบอกตกใจมากครับเหยียบเบรกทันทีจอดรถลงมาสำรวจดูพบว่ามันเป็นถุงน้ำที่มันขังอยู่บนผ้าใบขนาดใหญ่เลยข้างบนบนไซต์ก่อสร้างเนี่ยครับตกลงมาโทรไปบอกแฟนโทรไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนายนิติพันธ์วงรักษาอายุ38ปีเป็นเจ้าของรถก็เป็นแฟนหนุ่มของคุณทิชากรเนี่ยฮะเดินทางไปที่โรงพักบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วครับและพบว่ายังมีน้ำขังในถุงผ้าใบด้านบนสายงานก่อสร้างหลงเหลืออยู่อีกนะฮะหลังจากที่แจ้งความแล้วคู่กรณีซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทรับเหมาและตัวแทนจากแขวงการทางสมุทรสาครก็เดินทางเข้ามาเจรจาต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วจะนัดหมายทั้งสองฝ่ายเข้ามาตกลงกันเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็จะสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายต่อไปประเด็นมันคือพระราม2อีกแล้วใช้ชีวิตกันยังไงดีทุกวันนี้ผ่านเส้นพระราม2 อันตรายมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาทุกรูปแบบเลยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนไหมถนนดูน่ากลัวนะเนี่ย